ค่ะยิ้มพาผู้ชมมาที่สภาทนายความติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมคะทางด้านของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนี่แหละค่ะเขาจะเดินทางมาชี้แจงหลังจากที่เขาเนี่ยถูกร้องเรียนมัญญาทนายความค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่งกายไม่สุภาพนะสวมเสื้อยืดขณะที่ไปแจ้งความดำเนินคดีทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่สน.เตาปูนเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นดราม่าลุกลามกันไปอีกนะหลังจากเรื่องของประเด็นคดีหลักฟ้องเงินเว็บพนันบัญชีม้าต่างๆนานาตอนนี้ดราม่าลามไปถึงเรื่องของการใส่เสื้อยืดซึ่งถูกร้องเรียนว่าผิดมรรยาทนายคุณผู้ชมคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเรารอทางทนายตั้มเนี่ยใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วแหละเพราะว่านัดหมายกับสื่อมวลชนว่าจะมาชี้แจงนะที่สภาทนายความในเวลา 13:00 นหรือว่าบ่ายโมงค่ะครับวันนี้ก็มาที่สภาทนายความนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพบกับท่านกรรมการบรรยาทนายความเพื่อจะเข้ามาชี้แจงนะครับกรณีที่ถูกร้องเรียนนะครับในเรื่องของการใส่เสื้อยืดสีขาวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่สน.เตาปูนเมื่อวันที่2เมษายนนะครับวันที่ผมมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับผบ.ตร.นะครับที่สน.เตาปูนเรื่องของการร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยผมใส่เสื้อยืดตัวนี้นะครับไปแถลงข่าวแล้วปรากฏว่าก็มีทนายความท่านหนึ่งนะครับได้มาร้องเรียนที่สภาทนายความนะครับก็ผมก็ทราบแล้วนะครับทนายความท่านนี้เนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเก่านะครับยศดาบตำรวจชื่อธนกิจพักดีผลนะครับอันนี้เขาก็น่าจะเป็นคนดังพอสมควรนะครับถ้าไปกดในทาง Google ก็จะเจอนะครับก็วันนี้ก็คงจะมาชี้แจงกับท่านกรรมการบรรยายเนี่ยแหละว่าไอ้ที่เราต้องใส่เสื้อตัวนี้เพราะอะไรนะครับก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะครับเพราะผมก็คิดว่าใส่เสื้อยืดเนี่ยมันเหมาะอากาศเมืองไทยด้วยอย่างนึงนะครับแล้วก็ผมอยากจะเปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับให้มันดูใกล้ชิดกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเนี่ยกล้าจะเข้ามาปรึกษานะครับก็คงจะต้องมาบอกถึงชี้แจงเหตุผลนะครับให้กับทางกรรมการบรรยายนะครับในกฎของทนายความนะเขามีการคือปกติแล้วนะครับมรรยาทของทนายความเนี่ยมันก็เป็นการขึ้นศาลนะครับที่จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับแต่เราคิดว่าไอ้เรามาทำตรงนี้เนี่ยเรามาทำในฐานะมูลที่ทีมงานทนายประชาชนนะครับเราก็ไม่ได้ไปว่าความอะไรในศาลนะครับปกติถ้าไปว่าความในศาลเนี่ยผมก็จะใส่สูทใส่คลุยนะครับแล้วก็ผูกเนคไทอยู่แล้วนะครับคิดว่าเป็นกรณีของการเหมือนจะเป็นการสกัดขาอะไรกันหรือเปล่าก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าทนายความคนนี้เขาเป็นตำรวจเก่าด้วยนะครับอยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับก็น่าจะเกิดความไม่พอใจนะครับที่วันนั้นเนี่ยเราได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีผู้บังคับชาเขาอดีตผู้บังคับชาเขานะครับทนายที่ใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยค่ะมองว่ามันผิดมันยากมันทนายใส่เสื้อยืดผิดกฎหมายตรงไหนครับใช่ไหมครับคือแต่ว่าถ้าใส่เสื้อยืดแล้วไปที่ศาลไปทำหน้าที่อย่างเงี้ยผมถือว่าแต่งกายไม่สุภาพนะครับแต่ว่าทนายใส่เสื้อยืดมันผิดตรงไหนครับทุกคนก็ใส่ผมก็ยังใส่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคือคนก็มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ร้องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณากันไปตามคดีนะครับแต่ถ้าถามผมในเรื่องส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ทราบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคืออันนี้เราต้องแยกเรื่องนะครับเพราะว่ามีคนมาร้องเราก็ต้องสอบถูกไหมครับแต่ถามว่าผิดหรือถูกก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับคือถ้าเขาร้องครบถ้วนตามกระบวนของกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องรับเรื่องไว้ก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาเสียหายตรงไหนใช่ไหมครับคือถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเสื้อยืดผมก็ใส่นะครับอ๋อมันมีกระบวนการครับนะครับเพราะเรื่องนี้ยังไงมันเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายโซเชียลเนาะมันก็ต้องเข้าที่ประชุมครับคือผมจะเรียนก่อนว่าตามกฎหมายนะครับคือมีคนไปร้องศาลปกครองเหมือนกันเรื่องที่เราไม่รับทีนี้ศาลปกครองบอกว่าถ้ากระบวนการร้องครบถ้วนเนี่ยเราต้องรับไว้ก่อนแล้วก็นำมาพิจารณาทีหลังคือโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รับนะครับเพราะถือว่าไม่มีหลักฐานถูกไหมครับแต่นี้ศาลปกครองบอกว่ากระบวนการพวกนี้คือถ้าเขามาร้องแล้วครบถ้วนต้องรับไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาอีกทีนึงครับก็เลยเสียเวลาครับใช่ใช่ใช่เราต้องรับแล้วพิจารณาครับเพราะเรามีคณะกรรมการ
ซึ่งเราไม่ได้ทำคนเดียวเราประชุมกันเดือนละครั้งครับนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมก็ผิดตรงไหนครับไม่มีครับไม่มีนะครับคือการแต่งกายสุภาพเนี่ยเขาเฉพาะเวลาดำเนินคดีในศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยตามปกติเนี่ยใบเวทก็ธรรมดานะครับไม่ได้เสียหายอะไรไม่เสียครับไม่เกี่ยวครับทนายผมว่าร้อยละ8 90ก็ใส่ชุดยืดนะเพราะยิ่งปัจจุบันยิ่งร้อนอย่างเงี้ยถูกไหมครับก็โอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็อันนี้เป็นแนวคิดนะครับผมถามว่าการแต่งกายเนี่ยคือถ้าสมมติประชาชนไปหาผมที่บ้านเนี่ยผมแต่งกายธรรมดาเงี้ยแล้วผมจะสุภาพไม่สุภาพถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการแต่งกายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเป็นมูลนิธิยิ่งอะไรยิ่งก็เป็นสูตรของทางการแต่งกายของทางมูลนิธิเขาถูกไหมครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือผมมองว่ามันไม่ได้เสียหายอย่างนี้สามารถตรวจสอบมันญาทนายกลับได้ไหมครับหมายความว่าไงครับก่อนนี้ท่านบอกว่าเอ๊ะเหมือนกับมันร้องไปเรื่อยแบบนี้อันนี้ก็ต้องดูว่าทางผู้ถูกร้องเนี่ยเขาติดใจดำเนินคดีหรือเปล่านะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนมันซื้อความยังไงครับคดีมันญาติมันไม่ได้เกี่ยวกับก็อันนี้ต้องมาพิจารณากันอีกทีนะครับว่าเขามีเจตนาอะไรนะครับคือบางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเจตนาดีของเขาก็ได้เขาอาจจะอยากเห็นทนายแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูตรผูกท้ายแต่ท่านก็รู้ว่าทุกวันนี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วนะครับให้ผมใส่สูตรอยู่กลางแดดผมก็ไม่เอาอยู่ถูกไหมครับไม่มีครับยังไม่เคยมีไม่มีครับครั้งแรกครับขอให้เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้ผิดหรืออาจจะไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเขาร้องมาอยากถูกต้องกฎกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องถูกครับก็เหมือนศาลนะครับคือถ้ายื่นร้องศาลก็ต้องรับพิจารณาก่อนว่าจะรับหรือไม่รับเหมือนกันครับถ้าผมก็มองในที่นั้นว่าอาจจะแจ้งในทางในความอันนั้นก็ไปว่ากันนะครับในรายละเอียดถูกไหมครับจะกันแกล้งเขารู้จักกันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยโอเคนะครับก็ต้องมาให้ข้อมูลอยู่แล้วครับนะครับว่าเขาร้องยังไงเสียหายยังไงอะไรยังไงครับก็เดี๋ยวเราเข้าคณะกรรมการก่อนครับเพราะตอนนี้ยังเรื่องอยู่ขั้นตอนเฉยๆเขาร้องเข้ามาเฉยๆนะครับก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปร้องส่วนใหญ่เรื่องมันยากอะไรที่ส่วนใหญ่เขาจะร้องคือส่วนใหญ่ที่เขาร้องมีเป็นคดีหนึ่งทิ้งคดีนะครับแล้วก็รับเงินแล้วไม่ทำต่อครับแล้วก็รับเงินของลูกความไปแล้วก็ไม่เอาไปให้ลูกความส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนี้เราจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วถ้าอย่างนี้แบบมาตรการลงโทษอย่างมาตรการลงโทษก็จะมีภาคทันพักใบอนุญาตไม่เกิน3ปีแล้วก็ถอนได้การเป็นทนายความก็คือทิ้งคดีครับไม่ทำคดีรับเงินมาแล้วใช่รวมเงินลูกความไว้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องเงินแปลกสุดเลยไหมคะก็แปลกครับแต่คือถ้าเป็นการไปทำหน้าที่ในศาลแต่ไม่ดูภาพเลยนะครับอันนี้เรายอมไม่ได้อันนี้ก็คือการที่แต่งกายสุภาพไปศาลเนี่ยก็คือเป็นกฎที่ระบุอยู่แล้วใช่ครับมีอยู่ในพรบนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการที่เราใส่แล้วไปปรากฏตัวในที่สาธารณะไม่เกี่ยวการแต่งกายนี่ดูไปบังคับทุกคนไม่ได้แต่ว่าเราถือว่าเป็นการให้เกียรติศาลในการแต่งกายให้สุภาพขึ้นศาลนะครับลักษณะการเข้าไปดูภาพความเข้าไปอยู่นี่แบบเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติไม่งั้นชาวบ้านเวลาไปยื่นเรื่องต้องไปถูกใช้ยื่นเรื่องศาลอย่างเดียวใช่ไม่เห็นก็คงเห็นไปโรงพักบางไปไม่เกี่ยวไปโรงพักไปตำรวจจ้าบางไปก็บางทีอย่างผมเนี่ยเมื่อแต่งตัวไม่ได้เสื้อแขนสั้นอะไรหรือว่าต้องไปโรงพักเพราะว่าลูกความโตมาเราก็ต้องไปดูอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นวิถีชีวิตของทนายอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะว่าความอันนี้ออกสื่อใช่คือที่เขาออกสื่อว่าเขามีสื่อตามเขาแค่นั้นเองไม่ใช่ปัญหาจริงๆแล้วถ้าไม่มีสื่อตามก็ไม่มีปัญหาเลยเจอคนร้องเรียนไปร้องตอนที่ไปอะไรเป็นโรงพักไปโอ้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเลยเอาด้วยนี่ก็เป็นศาลอ๋อไม่ใช่ครับ